สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะกทม.แถลงยกเลิกจัดงานปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีนะคะส่วนเอกชนที่ประสงค์จัดงานต้องคุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดค่ะนายเกรียงยศสุลาภานะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยว่าตามที่ประชุมสบคค่ะได้กำหนดแนวทางการจัดงานปีใหม่ในระหว่างวันที่31ธันวาคม2564ไปจนถึง1มกราคม2565ให้สอดคล้องกับประกาศขององค์การอนามัยโลกที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกแผนวันหยุดบางส่วนเพื่อปกป้องระบบสาธารณสุขนะคะเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019สายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยมีการระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าค่ะอย่างมีนัยยะสำคัญประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยด้วยพบว่ามีการระบาดอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะจากข้อมูลเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ค่ะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า100รายนะคะแล้วก็ยืนยันสายพันธุ์แล้ว27รายค่ะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการรอผลทั้งหมด97รายค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณายกเลิกการจัดงานรวมถึงให้ยกเลิกการจัดงานปีใหม่กรุงเทพมหานครและการสวดมนต์ข้ามปีประจำปี2565ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆในสังกัดทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของภาคเอกชนนะคะที่ประสงค์จะจัดงานเนี่ยกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้คุมเข้มมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดทั้งโควิดฟรีเซตติ้งการคัดกรองการทำความสะอาดสถานที่การเว้นระยะห่างการจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ที่ติดเชื้อผู้ร่วมงานเนี่ยจะต้องมีผลการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงานอย่างน้อย72ชั่วโมงและลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่สำนักอนามัยและสำนักงานเขตพื้นที่และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสำหรับประชาชนกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะซึ่งมีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อเป็นการควบคุมรวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดด้วยค่ะงานนี้นะคะก็เรียกว่าต้องมีการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะใครที่เลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะเพราะว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยรุนแรงพอสมควรค่ะขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวไทยด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม